ว่าเห็นเทวดาชอบฟังก็อยากอยู่มาก็มาสวดได้นิดหน่อยก็ไม่คุ้มเลยแต่พอบังเอิญมันมีวัดดีเด่นในการฝั่งบ้านอ่ะเขาสวดทุกวันเลยแล้วก็ไปเข้าไปทำวัดกับเขาก็ได้สวดมนต์นะว่าสวดมนต์วัดอื่นเขาไม่ให้สวดเขาก็มีวัดนี้สวดไปแล้วทำวัดเสร็จแล้วก็วัดก็มาทำ